ดีครับผมวิทย์นะครับจากช่อง Home Studio Record ในช่องทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับผมก็มาถ่ายรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับณตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าป้ายทางเข้าครับพระธาตุนาดูลครับอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามครับนี่นะครับจะให้ดูรอบๆนะครับด้านหลังของผมครับแล้วก็ทางด้านหน้าที่เข้ามานะครับนี่นะครับทางเข้ามานะครับครับต่อไปเราก็จะเข้าไปชมดูข้างในกันนะครับแล้วก็กราบไหว้พระธาตุนาดูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับครับเราไปกันครับครับท่านผู้ชมครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับในเขตพุทธสถานนะครับนี่นะครับก็มีป้ายบอกอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นที่จอดรถนำเที่ยวนะครับหรือลานจอดรถทั่วไปนะครับเราก็จะเข้าไปสักการะพระบรมธาตุนาดูลนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดร้านค้าขายของนะครับก่อนจะเข้านะครับก็จะมีจุดคัดกรองโควิดนะครับผู้ที่มาสักการะพระบรมธาตุนะครับนี่ครับบรรยากาศก็เบาบางนะครับแทบจะไม่มีคนนะครับเพราะผมมาในช่วง4โมงเย็นนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนมาสักการะอยู่นะครับในช่วงเย็นๆนะครับนี่นะครับถึงจุดทางแยกนะครับที่เป็นวงเวียนรอบพระบรมธาตุอยู่นะครับต่อไปเราก็จะเดินขึ้นไปชมดูสวนน้ำมันก่อนนะครับสวนน้ำที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้นะครับก็สามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับก็ร่มรื่นดีนะครับเราจะมีภาพมุมสูงให้ดูทีหลังนะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับพระบรมธาตุนาดูลอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเข้าไปสักการะนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้กันนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับThank you.
นะครับก็ยังมีผู้คนมาสักการะกันอยู่นะครับในช่วงเย็นๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นจุดทำบุญถวายสังฆทานนะครับก็จะมีตู้บริจาคให้เราหยอดนะครับตามกำลังศรัทธานะครับท่านไม่ต้องฝืนใจตัวเองนะครับเพราะว่าการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่ไม่บังคับจิตใจตัวเองนะครับและผู้อื่นนะครับทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยแต่ถ้าทำบ่อยๆก็ส่งผลบุญมากเช่นกันนะครับแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนนะครับไปสักการะข้างบนนะครับ